มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบลล่าตอบแล้วนะคะหลังมีคนเห็นเวียไปเช่ารถกับสาวสวยเรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับข่าวลือการเลิกรากันระหว่างพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์คณารสแล้วก็นางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญ นะคะที่ปิดฉากรัก9ปีแต่ยังไม่มีการออกมาคอนเฟิร์มล่าสุดนะคะสิ้นสุดการรอคอยเมื่อเบลล่าราณีเปิดใจครั้งแรกหลังลือสะพัดเลิกเวียสุกลวัฒน์ค่ะโดยงานนี้เบลล่าได้ออกมาที่งานอีเวนต์งานหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเบลล่าราณีก็ได้ถือโอกาสในการเปิดใจประเด็นที่ทุกคนต่างเฝ้ารอดังกล่าวค่ะบอกว่าเราเองยุติความสัมพันธ์รัก9ปีโดยการลดสถานะเหลือแค่พี่และน้องที่ดีต่อกันโดยไม่ขอลงรายละเอียดเพิ่มเติมขอย้ำว่าแม้ลดสถานะลงแล้วแต่ยังปรารถนาดีกับพี่เวียเหมือนเดิมเรื่องคนเห็นไปเช่ารถเบลเองไม่ได้ไปนะคะขอไม่ออกความคิดเห็นก็แล้วกันค่ะเราไม่ได้เจอกันสักพักนึงแล้วค่ะถามว่าทำไมถึงนิ่งแล้วก็ใจเย็นเราอยู่บนเหตุและผลพื้นฐานของความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเราก็ผ่านการคุยกันมาหมดแล้ว9ปีก็นานแต่ว่าเรามีความปรารถนาที่ดีต่อกันไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ